วัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรภูลดีหมู่เรียน 60/48 รหัสนักศึกษา3ตัวท้าย082ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเล่าลำนะคะงั้นเราไปรู้จักกันเลยค่ะยี่ห้อเล่าลำในท้องตลาด 1. คาบาดี้ยี่ห้อต่อมานะคะได้แก่ยี่ห้อทราเวลค่ะต่อมานะคะคอเทซ่าค่ะต่อมานะคะเป็นประวัติของเล่าลำนะคะเป็นสุราที่ผลิตมาจากอ้อยหรือกากน้ำตาลด้วยวิธีการหมักหรือการกลั่นพื้นที่หลักในการผลิตนะคะได้แก่หมู่เกาะฝั่งทะเลแถบคาริบเบียนซึ่งปลูกอ้อยกันมากนะคะและบางประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะก็จะมีกากน้ำตาลแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะจากผลไม้เช่นจากหัวบีสนะคะหรือเมเปิลนะคะขั้นตอนการผลิตนะคะเริ่มจากเอาน้ำอ้อยหรือน้ำเชื่อมนะคะต้มเพื่อให้น้ำระเหยนะคะเพื่อให้น้ำตาลตกผนึกแล้วก็นำน้ำตาลนั้นมาหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ประมาณ 2-3 วันและนำไปกลั่นให้ได้แอลกอฮอล์ 90 ดีกรีและบรรจุใส่ขวดปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะต่อมาเรามารู้จักชนิดของลำกันนะคะลำมี3แบบค่ะได้แก่ลำขาวลำทองและลำดำค่ะลำขาวนะคะเป็นลำที่มีสีใสค่ะแต่บางชนิดก็ไม่ต้องบ่มนะคะบางชนิดต้องบ่มไว้ในถังเพื่อให้สร้างกลิ่นและรสที่ดีค่ะต่อมานะคะเป็นลำทองเป็นลำที่มีสีเหลืองใสได้จากการเก็บบ่มไว้ในถังไม้เพื่อให้เกิดสีหรือผสมสีกลิ่นรสชาติด้วยคาราเมลค่ะต่อมานะคะลำดำเป็นลำเกือบดำที่ได้จากการบ่มไว้ในถังไม้เพื่อให้เกิดสีและผสมกับคาราเมลที่ได้จากการเคี่ยวน้ำตาลจนเป็นสีดำเกือบไหม้เพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติที่มากขึ้นค่ะต่อมาเป็นประโยชน์ของเหล้าลำนะคะ 1. ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น 2. ช่วยเพิ่มความสุขมากขึ้นและ 3. ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ค่ะต่อมาเป็นวิธีการเสิร์ฟนะคะก็จะคล้ายกับการเสิร์ฟเครื่องดื่มปกติค่ะเสิร์ฟด้วยถาดกลมอันเล็กวางเครื่องดื่มบนถาดนะคะพร้อมกับแก้วรองเสิร์ฟถาดด้วยมือซ้ายข้างเดียวค่ะต่อมานะคะเป็นการดื่มเครื่องดื่มนะคะลำนะคะส่วนมากจะนิยมผสมกับโคล่านะคะและบีบมะนาวลงไปค่ะแบบที่2นะคะก็จะมีแบบดื่มเพียวค่ะและแบบที่3ก็จะเป็นแบบผสมเป็นค็อกเทลนะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ